ดีคอนเจนจัดงานวันดีๆกับบูชวนแฟนคลับร่วมทำบุญวันเกิดส่งมอบชุดผลิตภัณฑ์ยาจำนวน700ชุดเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกันค่ะที่ดีคอนเจนอยากจะส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยโดยล่าสุดดีคอนเจนและบูพงษ์ธิวัฒน์พรีเซนเตอร์ของแบรนด์ค่ะได้จัดงานวันดีๆกับบูโดยถือโอกาสทำบุญวันเกิดให้กับบูพงษ์ธิวัฒน์เพื่อมอบชุดผลิตภัณฑ์ยาดีคอนเจนและยารักษาต่างๆในเครือบริษัทเกรทอีสเทิร์นดักจำกัดพร้อมกันนี้ยังได้มอบงบสนับสนุนให้กับสภากาชาดไทยเป็นเงินจำนวน 300,000 บาทเพื่อให้สภากาชาดไทยส่งต่อสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยกันค่ะภายในงานยังได้เภสัชกรพิษพงษ์พงพาณิชย์ผู้จัดการทั่วไปค่ะและทีมผู้บริหารร่วมในงานนอกจากนี้ยังมีแฟนคลับผู้โชคดี24คนที่ได้มาร่วมทำกิจกรรมทำบุญวันเกิดกับบูพงษ์ธิวัฒน์กันค่ะโดยได้ร่วมกันจัดชุดผลิตภัณฑ์ยาจำนวน700ชุดนอกจากนี้บูยังได้ร่วมแจกเครื่องดื่มให้กับผู้ที่มาบริจาคโลหิตอีกด้วยเรียกได้ว่างานนี้อิ่มบุญสุขใจกันไปทั่วหน้าเราไปฟังบูพงษ์ธิวัฒน์พูดถึงการได้มาร่วมทำกิจกรรมกับดีคอนเจนในครั้งนี้กันเลยค่ะวันนี้บูก็อยู่ที่สภากาชาดไทยครับก็มาร่วมกิจกรรมคนมีดีกับดีคอนเจนครับหรือเรียกง่ายๆอย่างนึงว่าวันดีๆกับบูครับวันนี้บูก็มาจัดชุดยากับพี่ๆแฟนคลับครับก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากแล้วก็ช่วยแบบส่งเสริมสุขภาพด้วยให้กับคนที่มาบริจาคโลหิตที่นี่แล้วเราก็จะจัดชุดยาให้ด้วยนะครับก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็สนุกมากก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเชิญชวนทุกคนครับผมให้มาที่สภากาชาดไทยก็มาบริจาคโลหิตกันได้แล้วก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยครับถ้ารู้สึกว่าปวดหัวหรือว่าเป็นไข้หรือว่ามีน้ำมูกก็อย่าลืมดีคอนเจนนะครับช่วยคุณได้มีดีคอนเจนไว้ก็คือหายห่วงครับก็ปีนี้อายุครบ24ปีก็มาทำบุญวันเกิดเหมือนกับมาทำกิจกรรมดีๆกับแฟนคลับครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ทำกิจกรรมแบบนี้กับแฟนคลับด้วยแล้วก็ได้มาทำความดีกับแฟนคลับได้ใช้เวลาร่วมกันสร้างความสุขแล้วก็โมเมนต์ดีๆครับก็พออายุ24ปีแล้วก็พอได้ทำงานเยอะขึ้นด้วยก็รู้สึกว่าโตขึ้นแล้วก็พยายามเรียนรู้จากงานที่ทำจากประสบการณ์ที่ทำแล้วก็พยายามทำทุกงานให้เต็มที่ที่สุดครับวันเกิดก็จะมีพี่ๆหรือว่าครอบครัวเนี่ยครับก็คือซื้อเค้กมาให้แล้วก็ฉลองวันเกิดแต่ผมว่าวันนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่ามาทำกิจกรรมดีๆแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายมีไปทำกิจกรรมกับแฟนคลับต่อด้วยก็รอดูเหมือนกันครับว่าเขาจะเซอร์ไพรส์อะไรของขวัญเหรอครับตอนนี้ผมยังแบบไม่ได้คิดเลยครับว่าจะอยากได้อะไรดีช่วงนี้แบบว่ายังคิดไม่ออกว่าอยากได้อะไรครับผมรู้สึกว่าช่วงวันเกิดก็อยากทำบุญครับก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวช่วงวันแบบที่ว่างๆก็จะตั้งใจไปทำบุญมีความแบบก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วกันครับแล้วก็อยากให้ตัวเองแบบมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเรามีสุขภาพแข็งแรงเราก็จะมีเวลาแบบไปทำสิ่งที่เราชอบหรือว่าไปทำอะไรดีๆได้